สวัสดีในช่วงบ่ายนะคะนักเรียนสำหรับสในวชัส่ดวีงบ่ายนะคะวิชาที่เราจะมาเรียนกันนะคะวิชาแรกเลยนั่นก็คือวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเด็กๆเราก็จะเรียนควบคู่กัน2ชั่วโมงนะคะซึ่งชั่วโมงที่2เนี่ยก็จะเป็นวิชาการอ่านภาษาไทยนะคะนักเรียนหยิบหนังสือภาษาภาทีขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะอ่านหนังสือกันมากๆหน่อยนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาอ่านนะคะเนื้อเรื่องในหนังสือภาษาภาทีนะคะบทที่5กันนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนของตัวเองไปบทที่5ค่ะบทที่5หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่43ใช่ไหมคะนักเรียนเปิดไปในหน้าที่43เปิดหรือยังลูกเปิดแล้วค่ะคุณครูเจอแล้วค่ะคุณครูเปิดแล้วใช่ไหมคะนักเรียนสำหรับบทที่5นะคะมีชื่อเรื่องว่าอะไรคะนักเรียนสวัสดีค่ะไปโรงเรียนค่ะคุณแอส่งลิงก์ไปโรงเรียนนะคะไปโรงเรียนค่ะเรียนค่ะแต่ว่าเช้าเนี้ยเกิดเหตุขัดข้อค่ะ Wi-Fi มีปัญหาค่ะค่ะเดี๋ยวคุณแอจะส่งลิงก์ย้อนหลังให้นะคะดังนั้นคุณป้าเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะค่ะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะไปโรงเรียนค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยหมดที่ห้าอันนักเรียนคะหมดที่ห้ามีชื่อเรื่องว่าอะไรคะไปโรงเรียนค่ะไปโรงเรียนค่ะมีใครอ่านได้ไหมคะหมดที่ห้ามีชื่อเรื่องว่าไปโรงเรียนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครไปโรงเรียนนะคะใบโบกใบบัวหรือว่าภูผาจะไปโรงเรียนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนักเรียนเปิดไปในหน้าที่44ค่ะสำหรับในหน้าที่44นะคะก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะไปอ่านในเนื้อเรื่องนะคะเรามาดูในหน้าที่44กันก่อนนะคะมีตังชายเพิ่งเข้ามาใช่ไหมลูกหยิบหนังสือภาษาภาทีมาครับแล้วก็เปิดไปในหน้าที่44ครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับในหน้าที่44นะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามารู้จักคำนำเรื่องกันก่อนนะคะซึ่งคำเหล่านี้นะคะก็จะอยู่ในเนื้อเรื่องนะคะในบทที่4ไปโรงเรียนของเรานั่นเองเด็กๆดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะเวลาอ่านออกเสียงนักเรียนไม่ต้องเปิดไมโครโฟนนะคะสามารถอ่านออกเสียงที่บ้านของตัวเองได้เลยพร้อมนะคะรู้จักคำนำเรื่องภาพแรกนะคะเด็กๆเข้าขอเอาเขาไม้โถเข้าภาพที่สองค่ะหิ้วหออีวอหิวไม้โถหิ้วภาพที่สามนะคะเรียนรอเอียนอเรียนกระดกลิ้นด้วยนะคะเพราะว่าเป็นตัวรอเรือนะคะต่อมาค่ะนักเรียนปิ่นโตปออินอปินไม้เอกปินตอโอโตปินโตต่อมานะคะเด็กๆภาพต่อมานะคะกระเป๋ากอรออะกระปอเอาเป่าไม้จัตวาเป๋ากระเป๋าต่อมาค่ะภาพที่6นะคะโรงเรียนรอโองอโรงรอเอียนอเรียนโรงเรียนไหนใครออกเสียงโรงเรียนไม่เป็นบ้างกระดกลิ้นด้วยนะคะเด็กๆฝึกไว้นะลูก
ต่อมานะคะหน้าหอนออาหนาไม่โทหน้าต่อมาค่ะหนังสือหอนออะงอหนังสออือสือหนังสืออ่านด้วยนะคะอ่านตามด้วยนะเดี๋ยวคุณแม่จะถามทีละคนเหมือนเดิมนะคะอ่ะภาพต่อมาโบกมือบอโอกอโบกมอ อือมือโบกมืออ่ะคนแรกเลยที่คุณแอจะถามนะคะอ่ะน้องน้ำเหนือน้ำเหนือเปิดไมโครโฟนค่ะแล้วก็สะกดคำแรกให้คุณแอฟังคำแรกอ่านว่าอะไรคะภาพแรกเลยลูกเราทำเลยขอเอาไม่เธอให้ขอเอาไม่โทรเข้าเวลาสะกดยังไงคะต้องเป็นขอเอาเขาไม้โทรเข้าสะกดตามคุณแอดใหม่ค่ะขอเอาเขาลูกขอเอาเขาไม้โทรเข้าไม้โทรเข้าเก่งมากนะคะปิดไมโครโฟนได้นะคะต่อมานะคะนักเรียนคนที่สองนะคะน้องแอลน้องแอลสะกดคำที่สองให้คุณแอลฟังหน่อยค่ะหออิวหิวไม่โดนหิวเก่งมากปิดไมโครโฟนได้นะคะคำนี้นะคะเป็นคำว่าหิวนะคะเราสะกดกันมาแล้วนะคะต่อมานะคะคนต่อมาน้องน้ำอุ่นน้ำอุ่นเปิดไมโครโฟนรูปภาพที่3สะกดว่ายังไงคะรูปภาพที่3เรียนค่ะสะกดด้วยค่ะรอเอียนอเรียนกระดกลิ้นด้วยนะเอาใหม่รอเอียนอเรียนรอเอียนอเรียนเก่งมากค่ะปิดไมโครโฟนได้คนต่อมานะคะน้องมีตังชายมีตังชายภาพปิ่นโตอ่านว่ายังไงสะกดให้คุณแอฟังด้วยครับปิ่นโตปอยนอปิ่นไม่เอกปิ่นโตโอโตปิ่นโตเก่งมากนะคะมีตังชายเก่งมากต่อมาน้องโอ๊คครับภาพกระเป๋ากะล้ออะกะครับปอเอาเป่าไม่จะตะวาเป่าครับกะเป่าครับเก่งมากนะคะนักเรียนเห็นไหมเริ่มสะกดคล่องแล้วนะคะคนต่อมาเอาใครดีน้องไทม์คำว่ารูปภาพของโรงเรียนครับสะกดยังไงครับรอเอียนรอเอียนโรงเรียนครับเก่งมากนะคะนักเรียนโอ๊ยคุณแอชื่นใจแล้วสะกดได้5คนคุณแอก็ดีใจแล้วนะคะคำว่าโรงเรียนนะคะสะกดแบบนี้นะคะเก่งมากคนต่อมาน้องอิงน้องอิงภาพต่อมาลูกขอนอหนาไม้โทหน้าหน้าด้วยโอเคค่ะเก่งมากนะคะคนต่อมานะคะเอาใครดีเอ่ยใครที่ยังน้องน้ำผึ้งน้ำผึ้งคำนี้สะกดว่ายังไงลูกออกเสียงควบกันนะคะเพราะว่ามันมีเสียงชนะต้น2ตัวหอนออางอหนังหอนออะงอหนังลูกหอสออึสึสออือสือหนังสือหนังสือหนังสือนี้เดี๋ยวน้องเพิ่งฟังคุณแอนนะคะหอนออะงอหนังสออือสือหนังสือนะคะเก่งมากนะคะน้องน้ำผึ้งเริ่มเก่งแล้วคำต่อมานะคะอ่างเปาเปิดไมโครโฟนลูกเริ่มกันแล้วอ่างเปาสะกดรูปภาพสุดท้ายครับบอโอกาบอกบออือมือบอกมือเก่งมากนะคะปรบมือให้ตัวเองเก่งทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้ฝึกอ่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันในหน้าต่อไปนะคะนักเรียนเห็นไหมคะตรงกรอบสี่เหลี่ยมสีชมพูด้านล่างนะคะคำแรกอ่านว่าอะไรเอ่ยต
ต่อใช่ไหมคะตออตอไม้เอกต่ออ่ะสะกดตามคุณแอดด้วยนะต่อมานะคะคำที่สองน้อยนออยอนอยไม้โทน้อยนะคะคำที่สามส่งเสียงสออกงอสงไม้เอกส่งสอเอียงอเสียงส่งเสียงต่อมาค่ะคำสุดท้ายนะคะเอิบเอิบออเอิกกอเอิกไม้ตีเอิกนะคะเอิก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 คือเสียงอะไรคะนักเรียนเสียงอะไรเสียงช้างเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นเสียงร้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช้างร้องเอิกเอิกจริงหรือเปล่าอ่ะนักเรียนเปิดไปต่อนะคะในหน้าที่45นะคะในหน้าที่45นะคะจะเป็นเนื้อเรื่องในบทที่5นะคะที่เราจะมาฝึกอ่านกันในวันนี้นะคะเด็กๆมีชื่อเรื่องว่าไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวคุณแอดจะพานักเรียนอ่านก่อน1รอบนะคะแล้วคุณแอดจะให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยฝึกอ่านนะคะทีละคนทีละคนแรกๆเราอ่านไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆฝึกอ่านกันไปเดี๋ยวเราก็จะเก่งเองอ่ะบรรทัดแรกนะคะเดี๋ยวคุณแอดจะพานักเรียนอ่านก่อนนะเดี๋ยวนักเรียนค่อยอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะบรรทัดแรกเลยผู้ผาเดินหน้าเอามือชี้ไปในหนังสือเรียนของตัวเองด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าเราอ่านถึงคำไหนแล้วนะคะใบโบกใบบัวเดินตามต่อมานะคะบรรทัดที่สองใบโบกหิ้วปิ่นโตส่งเสียงร้องเอิบเอิบกระดึงดังโป้งเป้งใบบัวหิ้วกระเป๋าส่งเสียงร้องแอ๊กแอ๊กกระพวนดังกรุ๋งกริ๋งต่อมานะคะมาดูหน้าต่อไปกันบ้างนะคะหน้าที่46นะคะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากหน้า45เมื่อกี้นะคะเด็กๆภูผาพาใบโบกใบบัวไปโรงเรียนบรรทัดต่อมาค่ะพอถึงโรงเรียนลูกช้างใบโบกยื่นปิ่นโตให้ภูผาใบบัวยื่นกระเป๋าให้ภูผาช้างน้อยโบกหูให้ภูผาบรรทัดต่อมานะคะภูผาโบกมือให้ช้างน้อยช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนลูกช้างภูผาเดินต่อไปที่โรงเรียนของภูผาไปเรียนหนังสือจบแล้วนะคะสำหรับเนื้อเรื่องในบทที่5เรื่องไปโรงเรียนมีใครไปโรงเรียนบ้างคะนักเรียนไหนลองตอบคุณนะสิมีใครลูกมีค่ะมีใครอีกคะมีใบโบกใบบัวใช่ไหมคะคุณนะถามอีกว่าใบโบกใบบัวแล้วก็ภูผาเนี่ยเขาอยู่โรงเรียนเดียวกันไหมลูกอยู่โรงเรียนเดียวกันไหมคะไม่ใช่ไหมคะไม่ผู้ผาเขาก็เรียนอยู่โรงเรียนของเขานะคะส่วนใบโบกกับใบบัวเนี่ยเขาก็ไปเรียนโรงเรียนของลูกช้างคุณนัทถามอีกใบโบกหรือใบโบกหรือว่าใบบัวที่ส่งเสียงร้องเอิกเอิกใครเป็นคนส่งเสียงร้องเอิกเอิกใบโบกนะคะใบโบกเป็นช้างตัวผู้นะคะส่วนใบบัวส่งเสียงร้องยังไงคะนักเรียนแอ๊ะแอ๊ะใช่ไหมคะทั้งผู้ผานะคะแล้วก็ทั้งลูกช้างอีก2ตัวเนี่ยนะคะเขาได้เดินทางไปโรงเรียนกันนะคะใครไปถึงโรงเรียนก่อนลูก
ใบบัวใบบัวใบบัวใช่ไหมคะใบโบกกับใบบัวไปโรงเรียนก่อนนะคะโดยที่มีครูผานะคะเดินไปส่งที่โรงเรียนใครเป็นคนหิ้วปิ่นโตลูกใบโบกใบโบกใบโบกเป็นคนหิ้วปิ่นโตใช่ไหมคะส่วนใบบัวหิ้วอะไรคะใบบัวกระเป๋านะคะใบโบกเป็นคนหิ้วปิ่นโตใบบัวเขาเป็นคนหิ้วกระเป๋านะคะอันไหนใบโบกคนใบโบกตัวไหนใบโบกตัวนี้นะคะแล้วก็ใบบัวตัวนี้ปิดไมโครโฟนนะคะห้ามเปิดไมโครโฟนและบอกหลายรอบแล้วน้องต้นข้าวปิดไมโครโฟนค่ะห้ามเปิดไมโครโฟนเด็ดขาดหลังจากที่เรานะคะได้อ่านเนื้อเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องไปโรงเรียนนะคะในบทที่5กันไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถสรุปเนื้อเรื่องนะคะที่เราได้อ่านร่วมกันไปเมื่อกี้ได้นะคะนักเรียนถ้าสมมุติว่าครูแนทเนี่ยให้นักเรียนไปอ่านหนังสือแล้วพรุ่งนี้เช้าครูแนทให้นักเรียนมาสรุปเป็นเนื้อเรื่องตามคำพูดของนักเรียนให้ครูแนทฟังนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้ไหมทำได้แน่นอนนะคะถ้าเราอ่านทุกบรรทัดนะคะนักเรียนถ้าเราไม่อ่านทุกบรรทัดเนี่ยเราจะสามารถสรุปเนื้อเรื่องได้ไหมคะไม่ได้นะคะนักเรียนดูในหน้าต่อไปนะคะหน้าที่47นะคะสำหรับในหน้าที่47นะคะจะเป็นในหัวข้อของอธิบายเพิ่มเติมความรู้นักเรียนออกเสียงตามค่ะอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะตัวแรกนะคะนักเรียนขอชอถอขอฝอสอสอสอแล้วก็ตัวสุดท้ายออกเสียงยังไงคะหอใช่ไหมคะนักเรียนหลังจากที่เรานะคะได้ฝึกอ่านพยัญชนะต้นมานะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีตัวพยัญชนะบางตัวเนี่ยที่มันออกเสียงซ้ำกันใช่ไหมลูกเช่นตัวอะไรบ้างคะตัวสอสลานะคะสอฤาษีสอเสือ3ตัวนี้นะคะนักเรียนเขาจะออกเสียงซ้ำกันนั่นก็คือเสียงสอใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมเขาถึงเวลาเรียกชื่อเรียกไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะได้จำตัวพยัญชนะตัวนั้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเอามาเขียนเนี่ยตัวเวลาเขียนมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะเวลาชื่อเรียกเนี่ยเขาก็เลยต้องเรียกแตกต่างกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันซ้ำกันเนาะแต่ว่าเวลานักเรียนจำเสียงนะคะในเรื่องของตัวพยัญชนะเนี่ยให้นักเรียนจำด้วยนะคะเช่นเสียงสอเนี่ยมีตัวอะไรบ้างอันนี้ครูแนทย้ำนักเรียนตลอดนะคะในเรื่องของการออกเสียงพยัญชนะนะคะถ้านักเรียนจำเสียงพยัญชนะไม่ได้นักเรียนก็จะไม่สามารถอ่านหนังสือหรือว่าสะกดคำได้นั่นเองนะคะหลังจากเราฝึกอ่านพยัญชนะแล้วนะคะเรามาดูตัวสระกันบ้างนะคะนักเรียนสระตัวนี้ไหนใครตอบคนแอดได้เขาเรียกว่าสระอะไรคะสระอาครับสระอาตรงนี้ลูกตรงนี้ตรงในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ก่อนครับน้องโอ๊คตรงนี้ลูกสระอือสระอือครับนะคะนักเรียนสระอือทำไมมันถึงต้องมีออ่างตามหลังด้วยเพราะอะไรคะเพราะอะไรทำไมมันไม่มีแค่สระอือตัวเดียวเพราะอะไรคะนักเรียนจำได้ไหมเราเรียนกันมาแล้วนะคะในเรื่องของสระอือสระอือเขามีกฎของการใช้ทั้งหมดกี่ข้อจำได้ไหมแหน่ลืมอีกแล้วใช่ไหมคะนักเรียนบางคนว่าหนูคืนความรู้คุณครูไปหมดแล้วค่ะหนูจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณแอดทวนให้นะคะสำหรับในเรื่องของสระอือนะคะนักเรียนสระอือเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะมีแค่อะไรลูกสระอือด้านบนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีออ่างทำไมบางคำมันถึงต้องมีออ่างตามหลังเพราะว่าคำนั้นนะคะไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะนักเรียนถ้าคำไหนไม่มีตัวสะกดนักเรียนก็ต้องเติมสระอือนะคะที่มันเขียนอยู่ด้านบนพยัญชนะต้นตัวที่1และนักเรียนเนี่ยก็ต้องเติมออ่างต
ามหลังให้เขาไปด้วยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเวลาที่นักเรียนไปเจอคำที่ประสมด้วยสระอื่นแล้วมีตัวสะกดออ่างหายไปไหมคะออ่างก็จะหายไปทันทีนะคะดังนั้นกฎของการใช้สระอือมีทั้งหมดกี่ข้อมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย2ข้อเท่านั้นนะคะนักเรียนในกรณีที่มีตัวสะกดและก็ไม่มีตัวสะกดแค่นั้นนะคะแต่ว่าตำแหน่งของสระอือเนี่ยเขาก็จะอยู่ด้านบนของพยัญชนะต้นตัวแรกเสมอสระอือไปอยู่ด้านบนของตัวพยัญชนะต้นตัวที่2ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้นะคะได้ในกรณีที่อะไรคะในกรณีที่คำนั้นมีตัวพยัญชนะต้น2ตัวนะคะเช่นคุณแอนยกตัวอย่างคำว่ากลืนมีกอไก่ลอลิงสระอือแล้วก็ตัวนอหนูที่เป็นตัวสะกดนะคะเวลานักเรียนเจอคำนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าสระอือเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนของอะไรลูกของลอลิงใช่ไหมคะเห็นไหมเอ่ยดังนั้นสระอือมีกฎการใช้กี่ข้อคุณแอถามอีกหนึ่งรอบกี่ข้อคะสองข้อสองข้อค่ะเหมือนเดิมนะคะสองข้อเหมือนเดิมแต่ว่าเราต้องดูด้วยนะคะนักเรียนเวลานักเรียนไปเจอคำเนี่ยนักเรียนต้องสะกดไม่ไงั้นนะคะนักเรียนจะไม่รู้ว่าคำนั้นมีพยัญชนะต้นกี่ตัวนะคะเหมือนที่คุณยกตัวอย่างแต่ถ้าในกรณีที่คำนั้นมีตัวพยัญชนะต้น1ตัวนักเรียนก็อะไรคะก็สามารถเติมสระอือนะคะด้านบนตัวพยัญชนะต้นตัวที่1ได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดนะคะแต่ถ้าไม่มีนักเรียนต้องเติมออ่างเข้าไปด้วยเช่นคำว่าถือมีถอถุงสระอือนะคะแล้วก็มีออ่างด้านหลังออ่างด้านหลังเนี้ยเขาจะเรียกเขาจะรวมเสียงกับสระอือด้านบนนะคะนักเรียนเช่นคำว่าอือเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระอือกันนะคะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยเขาบอกว่าสระอือนะคะที่ไม่มีตัวสะกดก็จะมีตัวออ่างนะคะเคียงข้างเสมอนะคะเรามาอ่านแจกรูปคำกันนะคะสำหรับในการอ่านแจกรูปคำนะคะเขามีสระมาให้นักเรียนทั้งหมดกี่ตัวมีสระอาสระอีสระอือแล้วก็สระอูใช่ไหมคะมีทั้งหมด4ตัวสระนะคะ4ตัวหรือว่า4รูปนั่นเองนะคะโดยที่เขามีตัวพยัญชนะต้นมาให้เรานะคะนักเรียนทั้งหมด6ตัวนะคะมีขอไข่ชอชิงถอถุงหอพึ่งฝอฝาและก็ตัวสอเสือนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวพยัญชนะเหล่านี้นะคะนักเรียนมาประสมกับสระแต่ละตัวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านคุณแอจะให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านทุกคนเลยเรามาดูค่ะนักเรียนเรามาดูที่ตัวพยัญชนะตัวแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือตัวขอไข่นะคะขอไข่เมื่อเอามาประสมกับสระอามันจะกลายเป็นคำว่าอะไรคะนักเรียนขออาขาขาหรือว่าขออาขานั่นเองนะคะต่อมาขีขออีขีออกเสียงตามด้วยนะคะต่อมาค่ะนักเรียนแล้วเอาขอไข่นะคะมาประสมกับสระอือบ้างมันก็จะกลายเป็นคำว่าขือใช่ไหมคะขออือขือหรือว่าถ้าเราเอาขอไข่นะคะมาประสมกับสระอูมันก็จะกลายเป็นคำว่าขูใช่ไหมคะขออูขูออกเสียงตามด้วยนะเดี๋ยวคุณแอถามดีกว่าใครที่ยังไม่ได้ตอบบ้างน้องวาลีอยู่ไหนเอ่ยวาลีค่ะวาลีเปิดไมโครโฟนหน่อยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนเดี๋ยวน้องวาลีนะคะลองอ่านแจกลูกคำให้คุณแอนฟังนะคะโดยที่เป็นตัวฉอฉิ่งตรงนี้นะลูกนะเอาทุกตัวเลยนะคะอ่านเริ่มได้ค่ะฉอฉออาฉาฉาตัวที่2ค่ะพูดสิเก่งมากตัวที่3ค่ะฉออะไรลูกอือตัว
ัวสุดท้ายค่ะอูชูเก่งมากนะคะปรบมือให้ตัวเองปิดไมโครโฟนได้นะคะเห็นไหมคะเราจะเริ่มต้นจากการฝึกประสมสระนะคะแจกลูกคำก่อนใครที่ยังอ่านหนังสือไม่คล่องเราต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะอ่ะคนต่อมานะคะน้องทายอยู่ไหนน้องทายน้องทายเปิดไมโครโฟนค่ะน้องทายดูที่ตัวพยัญชนะตัวถอถุงลูกน้องทายอ่านแจกลูกคำให้คุณแอนฟังทุกคำเลยครับอ่ะสะกดด้วยนะถอถุงไปผสมกับสระอาลองสะกดสิคะถออะไรลูกถออาขาครับอ่ะถออาถาเก่งมากต่อมาถอถุงผสมกับสระอีถออีทีครับเก่งมากต่อมานะคะถอถุงผสมกับสระอือถออือถือครับเยี่ยมต่อมานะคะคำสุดท้ายถอถุงผสมด้วยสระอูถออูถือครับเก่งมากปรบมือให้ตัวเองนะคะปิดไมโครโฟนได้นะคะเริ่มเก่งทุกคนแล้วนะคะนักเรียนต่อมาคนต่อไปน้องต้นข้าวเปิดไมโครโฟนค่ะน้องต้นข้าวดูที่ตัวพยัญชนะผอผึ้งนะลูกนะเดี๋ยวเราจะเอาผอผึ้งนะคะมาผสมกับตัวสระนะคะเหล่านี้ผอผึ้งผสมด้วยสระอาเป็นคำว่าอะไรคะผออะไรคะผออาถาเยี่ยมต่อมาคำที่สองผอผสมด้วยสระอีจะเป็นคำว่าผอผีเก่งมากนะคะต่อมาผอผึ้งผสมด้วยสระอือผอผออืออือผออืออะไรคะผออือผือเก่งมากนะคะแล้วก็คำสุดท้ายผอผึ้งผสมสระอูผอผาอูผูเยี่ยมมากค่ะปิดไมโครโฟนได้เห็นไหมคะเก่งกันทุกคนเลยนะคะต่อมาคนต่อไปนะคะที่คุณแอนจะให้ฝึกอ่านนะคะอ่ะวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงมีตังหญิงมีตังหญิงเปิดไมโครโฟนค่ะมีตังหญิงนะคะเดี๋ยวมีตังหญิงเอาตัวพยัญชนะฝอฝาไปผสมกับสระทั้ง4ตัวลูกอ่ะฝอฝาผสมกับสระอาฝออาสาค่ะต่อมาค่ะสีฝออีปีค่ะเยี่ยมฝือฝออูฝูค่ะครับสุดท้ายค่ะหมูแสนฝูฝออูฝูค่ะปรบมือให้ตัวเองนะคะคุณย่านั่งข้างๆหรือเปล่า คุณย่านั่งข้างๆหรือเปล่าวันนี้ต่อมานะคะคนต่อมาที่คุณแอนจะให้อ่านน้ำมนต์ชายอยู่ไหนน้ำมนต์ชายน้ำมนต์ชายเปิดไมโครโฟนกับเปิดกล้องค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันน้ำมนต์ชายเข้ามาเรียนไหมตอนนี้น้ำมนต์ชายไม่อยู่เหรอลูกไม่เป็นไรน้องเกรซอยู่ไหมคะน้องเกรซวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงน้องเกรซเลยอยู่ไหมน้องเกดทำไมวันนี้ทุกคนเงียบๆจังเลยปิดกล้องเพราะว่ากลัวได้อ่านหรือเปล่าแสดงว่าเกดก็ไม่เข้ามาเหรอลูกวันนี้หนูอยากอ่านน้องอิงอยากอ่านน้องอิงอ่านตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวสอเสือน้องอิงอ่านเลยสออาสาสออีสีสออือเสือสออูสูปรบมือให้ตัวเองนะคะนักเรียนเก่งทุกคนเลยนะคะเห็นไหมว่าห้องเราเนี่ยเริ่มจะสะกดเป็นแล้วนะคะนักเรียนใครที่ยังอ่านหนังสือไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกตั้งแต่การเอาตัวพยัญชนะนะคะมาผสมกับสระแต่ละตัวเห็นไหมคะว่าทุกคนเนี่ยเริ่มเก่งขึ้นแล้วนะคะนักเรียนดูในหน้าต่อไปนะคะเป็นการอ่านแจกลูกคำอีกแล้วนะคะต่อไปเป็นสระอะไรลูกเราเรียนกันมาแล้วเนี่ยทุกตัวเลยนะคะสระเอสระแอสระโอสระไอไม้มาลายแล้วก็สระไอไม้ม้วนใช่ไหมคะคนต่อไปที่ยังไม่ได้อ่านหน้า48นะคะเดี๋ยวคุณแอปเปิดคุณแอปปิดการนำเสนอก่อนคุณแอปจะได้รู้ว่าใครไม่เปิดกล้อง
อาคิลาอาคิลาคะดูในหน้า48เลยอาคิลาอ่านแจกลูกคำให้คุณแอฟฟังก่อนเขามีตัวเพชนะกอไก่มาให้นะคะกอไก่ประสมกับสระเอจะเป็นคำว่าเป็นคำว่าอะไรกออะไรกอเอเกกอเอเกต่อมากอไก่ผสมกับสระแอจะเป็นคำว่ากอแอเกต่อมาค่ะคำที่3นะคะกอไก่ผสมกับสระโอจะเป็นคำว่าโกโกต่อมานะคะกอไก่ผสมกับสระไอไม้มะลายจะเป็นคำว่ากอไอไก่กอไอไก่โอเคค่ะปิดไมโครโฟนได้นะคะใครที่ยังไม่ได้อ่านอีกวันนี้ทำไมช่วงบ่ายดูน้อยๆคะนักเรียนน้องน้ำอุ่นน้ำอุ่นเปิดไมโครโฟนลูกต่อมาตัวบอใบไม้ค่ะเอาบอใบไม้มาผสมกับสระตัวแรกก่อนเริ่มเลยค่ะคุณแม่คะหน้าที่เท่าไหร่นะคะหน้าที่48ค่ะน้ำอุ่นเริ่มสะกดคำหน้าที่48ตัวบอใบไม้เห็นไหมคะจะมีสระเอสระแอสระโอสระไอไม้มาลายแล้วก็สระไอไม้ม้วนนะคะวันนี้เป็นสระไอไปเลยสองชั่วโมงบออะไรนะบอโอค่ะเอาใหม่เริ่มตั้งแต่สระเอค่ะบอเอบอเอบีต่อมาบอใบไม้ผสมกับสระแอจะเป็นคำว่าบอแอเปบอแอแบใครอ่านไม่ถูกเดี๋ยวคุณแอส่งไปอยู่กับครูมุกใหม่นะคะต่อมาบอใบไม้ผสมกับสระโอค่ะบอโอเบเยี่ยมต่อมาบอใบไม้ผสมกับสระไอไม้มะลายบอบอบอไอใบต่อมาค่ะบอใบไม้ผสมกับสระไอไม้ม้วนบอบออะไรสระไอไม้มะลายกับสระไอไม้ม้วนออกเสียงเหมือนกันไหมคะออกเสียงไอเหมือนกันนั้นต้องเป็นคำว่าอะไรบอไอใบบอไอใบนะคะปิดไมโครโฟนได้ใครยังไม่ได้อ่านอีกครูค่ะคูเปอร์เปิดไมโครโฟนคูเปอร์ดูในหน้าที่48นะคะของหนังสือตัวเองถอถุงผสมกับสระเอจะเป็นคำว่าอะไรคะไม่ใช้ได้หรือยังลูกวันนี้ถอถุงผสมด้วยสระเอจะเป็นคำว่าอะไรคะถอเอเถต่อมาถอถุงผสมกับสระแอถอถอแออะไรคะโกเอเกถอแอแถลูกต่อมานะคะถอถุงผสมกับสระโอก็จะเป็นคำว่าถอโอโกโอโกถอโอถอโถลูกถอโอโถมันเป็นตัวถอถุงค่ะถอถุงเห็นไหมคะตัวที่สามแล้วก็ถอถุงผสมกับสระไอไม้มะลายเป็นคำว่าถอไอถอไออะไรถอไอไทยเก่งมากปิดไมโครโฟนได้นะคะคุณแอดลุ้นตามนักเรียนคะนี่ไงน้ำมนต์ชายน้ำมนต์ชายหรือน้ำมนต์ชายยังไม่ได้อ่านนะคะน้ำมนต์ชายเปิดไมโครโฟนเร็วๆอ่านให้คุณแอดชื่นใจหน่อยเร็วๆเปิดไมโครโฟนครับน้ำมนต์ชายน้ำมนต์ชายอ่านตัวสอเสือเอาตัวสอเสือมาแจกลูกคำกับสระทั้ง5ตัวสอเอส
อเอเสเยี่ยมมากต่อมาสอแอสอแอเสเยี่ยมต่อมาสอโอสอโอสต่อมาค่ะสอไอสะสอไอใสแล้วก็สอเสือผสมกับสระไอไหมม้วนออกเสียงเหมือนสระไอไหมมลายไหมคะไม่ออกคุณตีเลยนะคุณสอนไปแล้วนะสอไอต่อไอ้ใสเยี่ยมมากปิดไมโครโฟนได้นะคะอ่ะต่อมานะคะเหลืออีก3ตัวใช่ไหมคะเหลือหอหีบคอควายแล้วก็ตัวมอม้านะคะอ่ะเดี๋ยวมาเรามาตอบคำถามพร้อมกันนะคะหอหีบผสมด้วยสระเอจะเป็นคำว่าหอเอเหนะครับหอเอเหเก่งมากต่อมาหอแอหอเอเหค่ะหอเอเหมันไม่มีสระอูลูกมันเป็นสระแอหอเอเหแล้วก็หอแอแหนักเรียนห้องเรานี่มันตลกเนาะอ่ะต่อมาค่ะหอโอหอโอหอโอเยี่ยมต่อมาหอไอหอไอครับต่อมานะคะคอควายคอควายผสมกับสระเอจะเป็นคำว่าคอเอหัวแอครับคอแอคอครับคอใช่ครับคอโอคอไอคอไอคอไออะตัวสุดท้ายค่ะมอม้ามอเอมอเอครับมอเอมอเอครับมอโอมอโอมอไอมึงอุ้มมาไม่โอเคไม่อ่ะน้องต้นข้าวปิดไมโครโฟนด้วยเหนื่อยอ่ะต่อมานะคะนักเรียนหลังจากเราอ่านแจกลูกคำกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูในรูปของวรรณยุกต์กันบ้างวรรณยุกต์มีทั้งหมดกี่ตัวคุณแอสอนไปแล้วมีอะไรบ้างมีวรรณยุกต์เอกวรรณยุกต์โทวรรณยุกต์ตรีแล้วก็วรรณยุกต์จัตวาใช่ไหมคะอ่ะไม้เอกเป็นหน้าตาแบบไหนมีไม้เอกเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ไม้โทเห็นไหมเอ่ยดูในหนังสือของตัวเองได้นะคะหลังจากเราฝึกอ่านแจกลูกคำไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเรามาดูอ่านสะกดคำกันบ้างนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะคะเราจะอ่านทั้งชั่วโมงเลยเหลือเวลาอีก7นาทีนะคะชั่วโมงที่2ก็จะเป็นชั่วโมงภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะเป็นการอ่านภาษาไทยเดี๋ยวคุณแอจะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดลงไปในสมุดด้วยนะคะอ่านนักเรียนดูในหน้าที่49นะคะจะเป็นการอ่านสะกดคำเวลาการอ่านสะกดคำอ่านยังไงนะคะเราทำแบบฝึกหัดกันไปแล้วนะคะในเรื่องของการแจกออกมาเป็นองค์ประกอบของคำใช่ไหมคะที่คุณแอดเนี่ยมีคำมาให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนแยกเป็นตัวพยัญชนะต้นนะคะสระแล้วก็วรรณยุกต์บางคำอาจจะมีตัวสะกดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะอ่านนักเรียนดูคำแรกนะคะเขามีคำว่าอะไรมาให้เขามีคำว่าไก่แจ้มาให้ใช่ไหมคะไก่แจ้ตัวพยัญชนะของเขามีตัวอะไรบ้างมีตัวกอไก่นะคะแล้วก็มีตัวจอจานเห็นไหมคะสระนะคะมีสระไอไม้มะลายแล้วก็สระแอนะคะส่วนตัววรรณยุกต์นะคะเขาจะมีรูปของวรรณยุกต์เป็นไม้เอกแล้วก็ไม้โทนะคะคำว่าไก่เวลาเราสะกดยังไงคะกอไอไก่ไม้เอกไก่เห็นไหมคะมันก็จะได้คำว่าไก่คำแรกนะคะต่อมาเป็นคำว่าแจ้จอแอจแจไม้โทแจ้นะคะพอเราได้คำสองคำนะคะเกิดขึ้นมาแล้วนะคะการที่เราจะนำคำสองคำนี้นะคะนักเรียนไปอยู่ในคำเดียวกันนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าคำคำนึงมีสองพยางเนี่ยนะคะนักเรียนก็ต้องเอาคำสองคำมารวมกันนะคะแต่ว่าเวลานักเรียนเอาไปรวมกันแล้วคำคำนั้นนะคะมันก็จะเกิดขึ้นเป็นความหมายใหม่นะคะเช่นคำว่าไก่นะคะมันก็มีความหมายของมันอยู่แล้วใช่ไหมลูกคำว่าแจ้นะคะคำว่าแจ้คำนี้อาจจะไม่มีความหมายนะคะแต่พอเวลาเราเอาคำว่าไก่กับคำว่าแจ้เนี่ยมารวมกันนะคะเกิดเป็นคำใหม่เป็นคำว่าไก่แจ้ดังนั้นคำว่าไก่แจ้เป็นคำที่มีความหมายใหม่ไหมคะเป็นคำที่มีความหมายใหม่นะคะนักเรียนต่อมานะคะคุณแอยกตัวอย่างนะคะคำที่สองคำว่าปู่ย่าเห็นไหมเอ่ย
เรามาดูคำว่าปู่กันก่อนนะคะคำว่าปู่ตัวพยัญชนะต้นก็จะเป็นปอปาเห็นไหมคะประสมด้วยสระอูนและก็มีรูปวรรณยุกต์เป็นไม้เอกนะคะเวลาสะกดยังไงปออูปูไม้เอกปู่มันก็จะเกิดเป็นคำว่าปู่ขึ้นมานะคะต่อมาเรามาดูคำว่าย่ากันบ้างตัวพยัญชนะต้นนะคะเป็นตัวยอยักษ์นะคะประสมด้วยสระอาตามด้วยวรรณยุกต์นะคะที่เป็นวรรณยุกต์เอกนะคะเวลาสะกดยังไงคะยออายาไม้เอกย่านักเรียนเห็นไหมมันเกิดเป็นคำว่าปู่กับคำว่าย่าขึ้นมานะคะทีแรกเนี่ยมันเป็นคำนะคะคนละพยางค์นะคะแล้วก็มีความหมายที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยพอเราเอาคำว่าปู่กับย่านะคะมารวมกันมันก็จะเกิดเป็นคำใหม่นะคะที่มี2พยางค์นั่นเองนะคะส่วนด้านล่างนะคะนักเรียนเราจะมาฝึกอ่านนะคะซึ่งคำเหล่านี้จะเป็นคำที่มี2พยางค์นะคะมันอาจจะยากขึ้นกว่าเดิมนะคะนักเรียนเพราะว่าบางคำเนี่ยอาจจะอะไรคะอาจจะมีตัววรรณยุกต์นะคะเพิ่มเข้ามาด้วยดังนั้นเวลามีตัววรรณยุกต์นักเรียนก็ต้องผันเสียงนะคะตามเสียงวรรณยุกต์ของเขาคำแรกอ่านว่าอะไรคะคำแรกอ่านว่าไก่แจ้กอไอไก่ไม้เอกไก่จอแอแจ้ไม้โทแจ้นะคะไก่แจ้ต่อมาคำที่สองแห่ดูหอแอแห่ไม้เอกแห่ดอูดูแห่ดูนะคะต่อมาคำที่สามปู่ย่าปออูปูไม้เอกปู่ยออายาไม้เอกย่าปู่ย่านะคะต่อมาคำที่สี่คำว่าป่าไผ่ปออาปาไม้เอกป่าผอไอไผ่ไม้เอกไผ่ป่าไผ่ต่อมานะคะคำที่5บรรทัดที่1ใส่ยาสอไอใสไม้เอกใส่ยออายาใส่ยานะคะดูบรรทัดที่2คำแรกค่ะบ้าใบบออาบาไม้โทบ้าบอไอใบไม้โทใบบ้าใบออกเสียงตามด้วยนะคะนักเรียนต่อมาใช้ดีชอไอชัยไม้โทใช้ดออีดีใช้ดีเดี๋ยวนะลูกต่อมาค่ะบรรทัดที่สองนะคะปีนี้ปออีปีนออีนีไม้โทนี้ปีนี้ต่อมาค่ะชี้มือชออีชีไม้โทชี้มออือมือชี้มือนะคะคำที่5นะคะของบรรทัดที่2ถือไม้ถออือถือมอไอไม้ไม้โทไม้ถือไม้ต่อมาค่ะบรรทัดที่3คำแรกนะคะให้มาหอไอไห่ไม้โทให้มออามาให้มาคำที่สองนะคะผ้าสีขออาผาไม้โทผ้าสออีสีผ้าสีต่อมาค่ะคำที่สามนะคะสี่ห้าสออีสีไม้เอกสี่หออาหาไม้โทห้า4 5แล้วก็คำที่4นะคะสาคูสออาสาคออูคูสาคูและก็คำสุดท้ายนะคะเด็กๆถูไถถออูถูถอไอไถถูไถโอเคค่ะตอนนี้นะคะหมดเวลานะคะในช่วงชั่วโมงภาษาไทยแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณแอนจะให้เวลาเด็กๆนะคะไปเข้าห้องน้ำ3นาทีนะคะใครที่จะไปดื่มน้ำไปดื่มได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะคะในชั่วโมงที่2สำหรับชั่วโมงที่2นะคะก็จะเป็นชั่วโมงการอ่านภาษาไทยใช่ไหมคะนักเรียน